มีโอกาสได้เล่นภาพยนตร์นะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องหยุดหัวใจไว้ที่รักกับคุณเล็กคาราบาวเรื่องที่2ก็จะเป็นภาพยนตร์เรื่องสยามสแควร์นะคะกับวงแม็กอินทอสซึ่งในสมัยนั้น20กว่าปีที่ผ่านมานี้ก็เป็นวงที่วัยรุ่นรู้จักดีนะคะแล้วก็มีภาพยนตร์ตามมาอีกประมาณเกือบประมาณ10เรื่องนะคะแสดงเนี่ยนะคะก็ประมาณอายุประมาณ17นะคะตอนนั้นก็เรียนหนังสือไปด้วยนะคะแล้วก็แสดงภาพยนตร์ไปด้วยหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ทำธุรกิจนะคะก็มีโอกาสได้เปิดร้านเสริมความงามชื่อว่าร้านศูนย์เสริมความงามอนุสราอยู่ในห้างสรรพสินค้าค่ะแต่ละร้านเนี่ยนะคะกบสามารถคืนทุนภายในเวลาอันรวดเร็วนะคะยกตัวอย่างเช่นเปิดที่จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ห้างแฟรี่แลนด์นะคะขึ้นไปดูปุ๊บกบก็ตัดสินใจภายใน30นาทีเลยแล้วกบจะต้องเปิดร้านที่นี่นะคะไม่น่าจะเกิน6เดือนก็สามารถคืนทุนได้เลยนะคะ20ปีที่แล้วเนี่ยลองไปสังเกตดูเลยนะคะว่ามีร้านทองถ้าเป็นตึกแถว1ห้องจะมีร้านทอง1ห้องสลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากเลยแล้วคนนครสวรรค์เนี่ยนะคะมีกำลังซื้อขึ้นมาถึงนะคะบอกปุ๊บทำอะไรทำแล้วดีทำแล้วสวยเนี่ยตัดสินใจได้ทันทีโดยใช้เงินสดนะคะการที่กบมีร้านเสริมความงาม6สาขานี่นะก็บอกได้เลยว่ากบโชคดีนะคะได้พาร์ทเนอร์ดีนะคะแล้วก็ช่วงนั้นเศรษฐกิจดีหลังจากนั้นเนี่ยนะคะในแต่ละร้านค้าเนี่ยกบก็มีความรู้สึกว่ามันเริ่มเป็นภาระสำหรับร้านที่ทำให้กบคิดได้เนี่ยนะคะค่าเช่าเนี่ยประมาณ 130,000 บาทนะคะในสมัยนั้นถือว่าเยอะมากต้องมีค่าใช้จ่ายวันนึงเป็นหมื่นสำหรับค่าใช้จ่ายในเรื่องของพนักงานค่าเช่าร้านค่าน้ำค่าไฟนะคะถามว่ากบตัดสินใจยังไงถ้าเราอยู่ในห้างเนี่ยถ้าวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นเช่นไฟช็อตนะคะเกิดจากร้านเราหรือว่าน้ำเรารั่วลงมาร้านข้างล่างไอ้น้ำรั่วนี่คือมีประสบการณ์ตรงเลยนะคะวันหนึ่งท่อประปามันแตกลงมาปุ๊บคุณจะต้องซ่อมร้านเนี่ยให้เสร็จภายใน1ชั่วโมงนะคะถ้าไม่เสร็จคุณจะต้องถูกปรับชั่วโมงละประมาณ 30,000 บาทแล้วในความรู้สึกผมคิดว่าเราจะทำยังไงเราจะขึ้นไปซ่อมยังไงเราจะไปหาช่างยังไงในเวลาน้อยนิดอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นผมก็คิดได้เราไม่ควรจะทำอะไรที่มีความเสี่ยงเพราะอยู่บนห้างเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากถ้าวันหนึ่งเราเป็นต้นเหตุของอะไรก็แล้วแต่ในห้างนะคะเราอาจจะมีขาข้างนึงเหยียบเข้าไปในตารางแล้วนะคะคือความเสี่ยงคนที่เข้ามาในห้างเนี่ยเขาก็มาผ่านไปผ่านมาแต่เราเนี่ยเป็นผู้ประกอบการเราก็ต้องมีการพัฒนาร้านตลอดเวลา2ปีเขาก็ต้องให้เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหน้าร้านให้ดูดีขึ้นค่ะกิจการทั้งหมดนะคะผมก็ค่อยๆปิดตัวลงด้วยการเซ้งนะคะแล้วก็ปล่อยเปลี่ยนมือไปให้คนอื่นได้มาทำต่อรับช่วงต่อไปนะคะอะไรล่ะที่มันลงทุนน้อยไม่มีความเสี่ยงนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลกบก็มองเห็นว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงน้อยลงทุนน้อยนะคะถามว่าถ้าเราตั้งใจทำจริงๆเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีโอกาสที่จะมีรายได้มากๆนะคะเราก็ดูว่าบริษัทเนี่ยมั่นคงไหมนะคะเจ้าของเป็นคนยังไงนะคะเราก็สามารถเช็คได้ข้อมูลทั้งหมดเราต้องเลือกบริษัทที่มั่นคงแล้วก็เป็นบริษัทที่สามารถทำได้ทั่วโลกค่ะวันหนึ่งนะคะผมก็มีโอกาสได้เจอธุรกิจเครือข่ายชื่อว่าเจอเนสนะคะสิ่งที่ตัดสินใจได้เลยก็คือ1ผลิตภัณฑ์นะคะหลังจากที่เรามีโอกาสได้ใช้มาประมาณ9ปีก็บอกได้เลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะถามว่าเราจะดูดีอ่อนกว่าวัย 5-10 ปีเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากนะคะสำหรับอายุที่มากขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันแต่เราไปเจอผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วดีนะคะเราไปเจอคนรุ่นเดียวกับเราเนี่ยนะคะเราจะสังเกตได้เลยว่ามันมีความแตกต่างถามว่าถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะคะมีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะในระยะยาวใช้ไปตลอดเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกเลยว่าผลิตภัณฑ์อันนี้มันช่วยทำให้เราดูดีอ่อนกว่าวัยได้ถึง 5-10 ปีค่ะสำหรับปี62ในปีนี้นะคะน้องๆเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะคะที่คิดว่าอยากจะร่วมทำธุรกิจที่ไม่ต้องมีความเสี่ยงนะคะแล้วก็ลงทุนน้อยมากๆเนี่ยก็อยากจะฝากไว้ว่าให้เลือกดูในธุรกิจเครือข่ายค่ะถ้าได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกเลยว่ามันเป็นธุรกิจที่ปลอดภัยนะคะเหมือนคุณทรัมป์ใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าถ้าเขาล้มละลายเขาจะเลือกทำธุรกิจเครือข่ายเป็นอย่างแรกนะคะถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่สนใจธุรกิจที่กบทำนะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์ของบริษัทได้ค่ะ